อนนี้ก็จะเป็นทางพิธีกรซะส่วนใหญ่ค่ะใช่ก็มีทั้งพิธีกรรายการหนังนะคะ Movie Hit ติดชาร์ททางช่อง True นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทางช่อง True Music ตอนนี้เขามีย้ายไปทางตึกทิปโก้ค่ะใช่ก็เลยต้องพักรายการสดก่อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีเป็นคณะกรรมการรายการกิ๊กดูซุปตาเงินล้านค่ะก็ตอนนี้จะเป็นช่วงออนทัวร์แล้วจะได้ออกตามต่างจังหวัดค่ะเดี๋ยวก็จะมีไปที่อุบลราชธานีระยองค่ะพัทยาค่ะตอนนี้ก็จะบอกว่าไปตามต่างจังหวัดเยอะมากคือการเป็นกรรมการใช่ไหมคะมันต้องแบบได้ใช้ทักษะการพูดอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้ความคิดเห็นของตัวเองด้วยแล้วก็คือเหมือนฝึกให้เนสเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเราต้องไปคอมเมนต์คนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ส่วนมากอย่างเช่นคนที่มาประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะเขาก็จะมีวุฒิภาวะกว่าเนสเนี่ยเนสก็ต้องคอมเมนต์ให้ดูแบบน่าเชื่อถืออาจจะติดตลกได้ไม่มากกว่าเดิมแต่ว่าก็มีความสนุกสนานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพี่ๆคณะกรรมการเขาก็สนุกสนานอยู่แล้วใช่จริงๆแบบตอนแรกๆก็แบบแอบเกรงปากกิ๊กกับพี่ดูใช่ไหมคะพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ของรายการนี้ค่ะแต่ว่าพอได้จัดรายการไปเรื่อยๆแล้วนี่ก็รู้สึกว่าสนุกเพราะว่าพี่ๆทุกคนเขาแบบใจดีมากๆทั้งคณะกรรมการคนอื่นด้วยพี่ซานี้พี่เป็กกี้พี่ดาวค่ะมินพี่สมจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เจอหลายคนแล้วก็เหมือนว่าเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะค่ะใช่ค่ะนิดนึงค่ะก็ไปถ่ายรายการด้วยเนาะใช่ก็ไปกับพี่ๆทีมงานคือเอาจริงๆมาดิฟเป็นอะไรที่ในว่าสาวๆหลายคนใฝ่ฝันแล้วเนสก็ใฝ่ฝันด้วยถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่ได้อะครั้งนึงในชีวิตอะเนาะพออุตส่าห์ได้ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างชุดว่ายลงว่ายน้ำแบบน่ารักกรุบกริบเพราะว่าคือตั้งใจไว้แล้วว่าไปทั้งทีต้องมีรูปเก็บไว้เป็นแบบให้เราประทับใจค่ะใช่ถ้าอยู่ที่ไทยคงไม่กล้าใส่แน่นอนอันนี้แบบไปที่นู่นไม่มีใครรู้จักด้วยค่ะใช่น้อยมากน้อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จะโชว์อะไรไงแล้วก็แบบว่าถือโอกาสตรงนี้แหละเพราะว่าก็จะ25แล้วว่าเออแก่แล้วว่าจะแก่แล้วว่าน่าเด็กอยู่อุ้ยจริงเหรอขอบคุณค่ะถ้าจะให้ถ่ายจริงจังเนสจะไม่กล้านะคือเหมือนรู้สึกว่ามันต้องมีความมั่นใจมากกว่านี้อันนั้นเนี่ยเรากล้าใส่เพราะว่าพี่ทีมงานเป็นคนถ่ายให้คนรู้จักถ่ายให้เห็นกันแบบเห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบถ่ายจริงจังเนี่ยต้องรอให้โตกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็ขอฟิตหุ่นให้มันเฟิร์มมากกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่